เลยนะครับบรรยากาศณขณะนี้เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันนะครับกับคุณพัชนันท์ช่างคิดได้เลยครับเชิญครับคุณพัชนันท์ครับบรรยากาศที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาต้องบอกว่าชื่นมื่นรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ป้ายแดงจริงๆค่ะโดยข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงนะคะก็ให้เดินทางให้มาต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะที่ได้เดินทางมาไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเข้าทำงานเป็นวันแรกนะคะโดยนโยบายที่จะเร่งผลักดันเป็นดับต้นๆนั่นก็คือนโยบายในเรื่องของกัญชาค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเวลา 8:30 นนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดินทางถึงกระทรวงสาธารณสุขก่อนกำหนดเวลา 9:00 นค่ะพร้อมด้วยนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางไปกระทรวงค่ะเพื่อเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการและร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกระทรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะโดยนายอนุทินได้อัญเชิญพระปรางประธานพรพระพุทธสิริไตรรัตน์ประดิษฐานบนโต๊ะทำงานที่ชั้น4และลงนามหนังสือรับหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการค่ะก่อนรับฟังการดำเนินงานของกระทรวงที่ผ่านมาและมอบนโยบายโดยมีนายแพทย์สุขุมกาญจนพิไมปลัดสธ.เป็นตัวแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สธ.ในการมอบแจกกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่รัฐมนตรีสธ.และรัฐมนตรีช่วยสธ.ค่ะกรอบนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งดำเนินการเป็นอันดับต้นๆก็คือการแก้ไขกฎหมายกัญชาให้เข้าถึงผู้ป่วยเกษตรกรในการปลูกกัญชาทางการแพทย์แต่กรณีที่บุคลากรสาธารณสุขออกมาท้วงติงประเด็นที่จะดึงอสม.เข้ามาเป็นแนวร่วมในการเผยแพร่เรื่องกัญชาและการปลูกนายอนุทินก็ยืนยันว่าไม่อยากให้สรุปเรื่องนี้เร็วจนเกินไปนะคะยืนยันว่าเข้ามาทำงานให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์มากที่สุดไม่พยายามที่จะนำเรื่องกัญชามาหาผลประโยชน์ในการเข้ารับตำแหน่งค่ะขณะที่นโยบายอื่นๆได้มีการพูดคุยในเรื่องของการดูแลบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนที่ต้องได้คุณภาพมาตรฐานค่ะโดยภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะโรงพยาบาลสาธารณสุขทั่วประเทศที่ได้รับอนุญาตจากอย.จะเริ่มการดำเนินงานแจกจ่ายยากัญชาให้กับผู้ป่วยค่ะอนุทินชาญวีรกุลนะคะก็ระบุว่าการได้รับตำแหน่งในครั้งนี้ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตนเองยึดมั่นที่จะต้องทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติการกลับมากระทรวงสาธารณสุขครั้งนี้เป็นครั้งที่5ค่ะเหมือนกลับมาบ้านเจอญาติพี่น้องเป็นกระทรวงที่มีคุณอุปการต่อประเทศหากคนไทยแข็งแรงเศรษฐกิจแข็งแรงประเทศก็จะแข็งแรงตามไปด้วยค่ะโดยรัฐมนตรีนะคะก็ระบุอีกว่าเคยให้วาจาไว้เมื่อ15ปีที่แล้ววันนี้ยังคงเหมือนเดิมค่ะพวกท่านหางานผมหาเงินเพื่อสนับสนุนให้ภารกิจต่างๆลุล่วงไปได้ด้วยดีการทำงานคู่งานโดยต้องมีการทำงานที่คู่ขนานไปด้วยกันนะคะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและขอให้มั่นใจว่าจะไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องแต่เพื่อประชาชนอย่างเดียวค่ะโดยได้เน้นย้ำข้าราชการเจ้าหน้าที่ดูแลผมไม่ต้องพิเศษอะไรเลยค่ะง่ายๆตามสบายขณะที่บรรยากาศทั่วไปได้มีกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้กัญชาในนามพรรคเขียวเดินทางมาให้กำลังใจและแสดงความยินดีส่งเสียงเชียร์นายอนุทินที่เข้าทำงานในวันแรกโดยมีการฝากถึงนายอนุทินให้ดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายกัญชาด้วยค่ะตอนนี้ก็คือความเคลื่อนไหวที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศณเวลาในขณะนี้นะคะก็ยังคงเต็มไปด้วยสื่อมวลชนและก็เจ้าหน้าที่ผู้บริหารที่มาให้กำลังใจในอนุทินค่ะช่วงนี้กลับไปยังสถานีค่ะ